สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพระเอกช่อง7คืนสู่ชีวิตสามัญปิดงานในวงการชั่วนิรันดร์ล่าสุดชีวิตเปลี่ยนไปมากหลังจากพระเอกหนุ่มช่อง7เอเอกราชกิจสิริทิพย์วัย25ปีพระเอกละครพื้นบ้านชื่อดังเรื่องแก้วหน้าม้าได้สูญเสียคุณพ่อไปเมื่อเดือนมีนาคม2560ที่ผ่านมาก็ทำให้หนุ่มคนนี้เริ่มเฟดตัวออกจากวงการไม่มีผลงานละครเรื่องใหม่ให้ติดตามทำให้แฟนละครต่างสงสัยว่าเขาหายไปไหนล่าสุดก็ได้คำตอบแล้วว่าเอเอกราชได้ออกไปปฏิบัติธรรมเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่ลานธรรมฐานะจิตโตตำบลหนองเยืองอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีภาพอัปเดตชีวิตของเขาในระหว่างปฏิบัติธรรมซึ่งถือเป็นชีวิตที่เรียบง่ายคืนสู่สามัญที่แท้จริงและยังไม่มีข่าวคราวละครเรื่องใหม่คาดว่าหนุ่มคนนี้น่าจะปิดตายงานในวงการชั่วนิรันดร์และหันมาเอาดีด้านพระพุทธศาสนาเต็มตัวทั้งนี้เอมีผลงานสร้างชื่อมากมายทางช่อง7อาทิบอดี้การ์ดสาวไม่สิ้นไร้ไฟสวาทข้ามาคนเดียวเจ้าหญิงแตงอ่อนมนต์นาคราชแก้วหน้าม้าและสังทองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ